ความเดิมตอนที่แล้วเวจิต้าสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5ได้จากความโกรธเมื่อทราบว่าทรังก์เนี่ยได้ตายไปทางด้านโกคูไม่สามารถต่อกรกับเวจิต้าที่เป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5ได้เลยเขาจึงตัดสินใจใช้พลังเฮือกสุดท้ายในการทำลายล้างโลกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับว่าโลกจะเป็นยังไงนะครับเมื่อได้รับพลังขนาดนี้ดาร์กบอลเอ็กซ์อพอลิปโตตอนที่12โกคูระเบิดพลังซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5ผลกระทบจากการที่โกคูเนี่ยปล่อยพลังมหึมาเพื่อหวังจะทำลายล้างโลกเลยเนี่ยจึงทำให้นะครับโลกเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งของมูเท่าเต่าเอยหรือเทนชิงฮังก็รับรู้ได้นะครับถึงพลังอันมหึมานี้เลยเนี่ยที่กำลังจะทำลายล้างโลกรวมถึงยำฉาด้วยนะฮะมันจบแล้วล่ะครับท่านมหาเทพเอ้ยเบจิต้าพอเธอฉันอุตส่าห์หวังไว้กับร่างนี้มากแต่แขนของฉันเลยเนี่ยถึงขีดสุดแล้วคงต้องใช้ร่างกายรับพลังนี้ไว้แล้วล่ะทุกคนที่อยู่ที่นี่คงอาจจะต้องตายเพราะแรงระเบิดแต่โลกคงปลอดภัยแน่ๆไม่มีทางเลือกแล้วล่ะก่อนจะใช้พลังเฮือกสุดท้ายนะครับในการต้านพลังของโกคูนะครับเบจิต้านึกถึงครั้งนะครับลูกชายสุดรักของเขาเกิดปฏิหารเกิดขึ้นนะครับเวจิต้าสามารถต้านพลังของโกคูได้และก็ถีบพลังของโกคูเนี่ยย้อนกลับไปหาโกคูอย่างไม่น่าเชื่อเฮ้ยเจ้าบ้าทำได้ยังไงเนี่ยแต่โกคูนะครับก็สามารถหลบพลังอันนี้ได้ไปอย่างวุดวิดนะครับจนพลังอันนี้เลยเนี่ยก็ลอยออกไปนะครับนอกโลกและเข้าสู่อวกาศไม่จริงนะมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยในระหว่างที่โกคูกำลังช็อกและตกใจนะครับเวจิต้าอาศัยทีเผลอรีบมาโจมตีโกคูอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวตุ้ยท้องร้องหาพ่อหมัดขวาฟ้าประทานเตะซ้ายสายฟ้าฟาดศอกขวาถลาลงดินโกคูอยู่ในสภาพที่ยับเยินเลยแหละครับเมื่อโดนเบจิต้าเลยเนี่ยกระหน่ำใส่อย่างไม่ยั้งสุดยอดไปเลยครับคุณเบจิต้าแบบนี้เจ้านั่นเนี่ยต้องยอมเปิดปากและช่วยคุณพ่อได้แน่ครับเฮ้ยเจ้าเบจิต้ามันสุดยอดไปเลยว่ะมันสะท้อนการโจมตีนั้นไปได้ไงกันเนี่ยบ้าชะมัดทำไมคนอย่างฉันเลยเนี่ยต้องมาแพ้เจ้าลิงกังนี่ด้วยแกใช้พลังทั้งหมดกับท่านั้นไปแล้วถึงขนาดที่แกเนี่ยไม่มีแรงพอที่จะยืนถ้าเป็นเจ้าคาคาลอตตัวจริงเลยเนี่ยมันคงไม่โง่พอในการใช้ท่านั้นหรอกนะโกคูนะครับจะใช้ท่าเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับเพื่อหนีไปแต่เวจิต้านะครับรู้ทันนะครับรีบจับมือของโกคูมาและทำการหักนะครับอย่างไม่ปราณีพอก่อนครับคุณเบจิต้าถ้าฆ่ามันไปเราจะไม่รู้วิธีในการช่วยเหลือคุณพ่อนะครับพิกโกโลนะครับก็พูดสวนมาแหละครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยของโกคูนะครับก็คือมันมีพลังเนี่ยเทียบเท่ากับบอลกิงกิเลยนะครับจึงทำให้โกคูเลยเนี่ยมีพลังในการต่อสู้ต่อนะครับยืนขึ้นสิวะทำไมร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถสั่งการได้เลยโกคูนะครับที่แทบจะไม่เหลือพลังในการต่อสู้แล้วนะครับล้มลงกับพื้นไปนะครับด้วยความที่ว่าหมดแรงในการต่อสู้เจ้าโง่จะยอมเปิดปากได้หรือยังฉันอัดแกอีกทีเนี่ยแกได้ไปโลกหน้าแน่นอนและอย่าคิดนะว่าฉันจะไม่กล้าทำแกก็ได้แต่ขอเวลาสักครู่หนึ่งนะโอ้ยจริงเลยเจ้าเบจิต้าอย่างที่ท่านมหาเทพบอกไว้เลยจริงๆครับพวกเราเนี่ยต้องรับมือไว้ได้อย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะไม่เชื่อฉันเองเนี่ยแต่ว่าแกเนี่ยไปเอากาแฟฉันกินหน่อยสิฉันเจ็บคอโกคูยังมีไพ่ตายนะครับเขาหยิบบางสิ่งบางอย่างออกมาข้ายังมีเมล็ดที่เหลืออยู่นี่นะนี่คงเป็นไพ่ตายสุดท้ายอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะช่วยข้าฟื้นฟูพลังได้บ้างข้าจะยอมบอกแกทุกสิ่งที่แกต้องการแต่หลังจากที่ข้าเนี่ยขอกินเมล็ดนี้ก่อนนะเฮ้ยเบจิต้าอย่าให้มันกินนะฉันคิดว่ามันวางแผนจะฟื้นฟูพลังแล้วหนีไปแน่ๆเลยปล่อยเจ้าปลาซิวปลาสร้อยนี่เนี่ยมันกินไปเถอะไม่มีทางที่มันจะหนีไปได้หรอกก็ได้แค่ถ่วงเวลาเท่านั้นแหละโกคูไม่รอช้านะครับรีบกินถั่วเซียนนะครับเพื่อฟื้นฟูพลังของตนเองเกิดเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นนะครับโกคูนะครับสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5เหมือนเวจิต้าได้ละครับเอาแล้วสิครับความวุ่นวายนะครับความปั่นป่วนเนี่ยจะมาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยในเมื่อโกคูเนี่ยสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5ได้แบบนี้เลยเนี่ยเวจิต้าจะทำยังไงในตอนหน้าเนี่ยน่าจะมีความมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเป็นการปะทะกันระหว่างโกคูซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5กับเวจิต้าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5นะครับมาเกมนี้เลยเนี่ยใครนะครับจะเป็นผู้พิชิตชัยชนะนี้ไปได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าใครอยากจะชมตอนหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับเวลาคลิปใหม่ๆมาเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนคุณนะครับคุณจะได้มาดูเป็นคนแรกนะครับแล้วจะได้ไม่พลาดนะครับความสนุกแบบนี้ฝากไว้ด้วยละกันนะกด Subscribe และถ้าใครนะครับชอบเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับหรือว่าการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถไปกดติดตามได้ที่แฟนเพจผมนะครับ Over Review Dragon Ball สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ